สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับแล้วก็สวัสดีทั้งฝั่งพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube หรือว่าพี่ๆสมาชิกในกลุ่มอาจจะแวะมาให้กำลังใจแอดนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาเลขเด่นตารางนะครับงวดประจำวันที่13นะครับมีนาคม2567นะครับสำหรับแนวทางในงวดที่แล้วของเรามาเพียงแค่เลขเด่นนะครับพี่ก็คือเด่น8เนาะผมให้รูทที่3นะครับแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าเม็ดเดียวเนี่ยผมให้83เข้าออก48นะครับพลาดแต้มเดียวนะครับพี่เนาะก็ต้องขอโทษพี่สมาชิกด้วยนะครับถามว่าตัวเด่นงวดที่แล้วก็มีมานะครับมีมา3ตัวนั้น4ผลที่ออกนะครับ20 48 56 20เลขล่างชุด6ตัว48เลขล่างชุด4ตัว3ตัว8 5 6นะครับของเรานะครับของเรานี้8มานะครับ6มา2นะครับพี่มา2เนาะมา2หลุด4นะครับก็อย่างที่บอกพลาดแต้มเดียวนะครับพี่พลาดแต้มเดียวน่าเสียดายมากเลยเม็ดเดียวนะครับมาให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับก็สรุปแล้วนะครับในงวดที่แล้วมาเป็นเพียงแค่เลขเด่นนะครับคือเด่น8นะครับเนาะก็ต้องขอโทษพี่สมาชิกด้วยนะครับสลับสายเจาะวิ่งลูดนะครับผมส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับสมาชิกท่านใดที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเห็นบ้านน้ำเต้าทองนะครับของเราพัฒนานะครับพี่ผมให้ไปที่เลข6เลข4เลข2เลข7เลข3เลข9นะครับ2 7 6 3 4 9มาดูตัวประกบคู่นะครับ62 63 49 72 74 39นะครับ6คู่นะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับเลขตารางนะครับพี่เลขตารางเลขเด็ดเนี่ยผมให้ไปที่เลข7กับเลข6นะครับ7กับ6นะครับเนาะ2ตัวเด่นนะครับเลข3ตัว6 7 4 7 6 2แล้วก็ให้ไปที่เลขหามนะครับเนาะ663นะครับพี่นี่เลยนะครับส่วนนะครับพี่วิ่งรูดเม็ดเดียวนะครับผมให้ไปที่เลข6เม็ดเดียวผมให้ไปที่63นะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะท่านไหนชื่นชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ผมขออวยพรให้พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแนวทางขอให้มีโชคกันเด้งๆปังๆนะครับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ